ถึง12เดือนธันวาคมพ.ศ.มาตรง2564ก็สืบทอดเจตนาครูบาอาจารย์จึงได้จัดงานกิจกรรมปีนี้ฟังเทศฟังธรรมเป็นตั้งนำบ่มชี้จิตใจเฮานี้ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวต่อไปจะต้องพัฒนาทางด้านจิตใจอย่าได้ห่างไกลศีลธรรมล้ำกาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ปฏิจจัยญาติโยมพัฒนาไปพร้อมจึงได้ใจเสียงซอมาเชิญชวนเป่าห้องบอกมุนพี่น้องไปร่วมกิจกรรม12ธันวา2564ในงานครั้งนี้มีพิธีสำคัญในเวลาเที่ยง9นาทีจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะประดิษฐานในเจดีย์42เมืองเป็นที่เฮือเฮืองในพุทธศาสตร์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุดอยตุงและพระธาตุดอยสุเทพเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจคนทั้งของขอผลบุญไปสนองให้พี่น้องทุกท่านบุญบุญนี้พอได้ตาบาหารมาสามารถเอาปันเหมือนพักเหมือนมาของแจกปันกันใจมันบ่แหกออกได้เหมือนไม้ผ่ากลางเหมือนเฮากินข้าวเฮากินก็อิ่มไส้เหมือนบุญเฮาทำไว้เฮาก็ได้ผลมันเหมือนเฮาเอาเงินไปฝากธนาคารหวังงอกงามกลายเป็นที่ดอกบาปหึงสูญจิตใจได้สักฟอกเสียงซอเสียงนี้เป็นสื่อเอิ้นบอกเหนือใต้ตกออกเดินทุกท่านไปร่วมผู้คนวันที่8ถึง12เดือนธันวาคมไปร่วมสร้างกุศลด้วยกันครั้งยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมสานต่อเจตนาครูบาอาจารย์สืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนงานปฏิบัติธรรมณม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วระหว่างวันที่8ถึง12ธันวาคม2564เพื่อสืบทอดเจตนาครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินทร์โทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์นำพาญาติโยมพัฒนาจิตใจฟังเทศและร่วมกิจกรรมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในเจดีย์42เมืองพระธาตุดอยสุเทพจำลอง1องค์กำหนดการดังนี้วันที่1ถึง7ธันวาคมเตรียมงานเตรียมสถานที่วันที่8ถึง11ธันวาคมปฏิบัติธรรมเวลา 4:00 ตื่นนอนเวลา 4:00 เกิ่งถึง 6:00 นทําวัดเจ้าเวลา6โมงถึง7โมงเจ้าทำความสะอาดสถานที่ทั่วบริเวณเวลา7โมงถึง8โมงเจ้าฉันเจ้าเวลา8โมงถึง10โมงจัดเตรียมสถานที่พร้อมญาติโยมทยอยทำบุญบรรจุวัตถุมงคลต่างๆตลอดทั้งวันเวลา10โมงถึง11โมงฟังเทศนึ่งกันจากพระนักเทศคลื่นสีขาวและเครือข่ายเวลา11โมงฉันเพล
เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองโมงญาติโยมทยอยทำบุญและบรรจุวัตถุมงคลเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงฟังเทศน์นึ่งกันจากพระนักเทศน์คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาและเครือข่ายเวลาบ่ายสามถึงห้าโมงแลงเปิดโอกาสให้ญาติโยมทยอยบรรจุวัตถุมงคลตามเจตนาเวลา5โมงถึง6โมงเย็นทำภาระธุระส่วนตัวส่งน้ำเวลา6โมงถึง2ทุ่มทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาร่วมกันเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มฟังบรรยายธรรมสนทนาธรรมถ่ายทอดการออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว23สถานีทั่ว8จังหวัดภาคเหนือและระบบออนไลน์ Facebook คลื่น 104.50 วัดฝ่ายหินแม่ข่ายเวลา4ทุ่มพักผ่อนจำวัดวันที่12ธันวาคม2564พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเริ่มเวลาเที่ยง9นาทีจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อบุญกุศลและสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ผู้คนทั้งสองจังหวัดบนเส้นทางเจียงใหม่เจียงหายณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองดอยนางแก้วขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบุญทั่วกันเน้อเจ้า